ก็พูดง่ายๆดูแต่ละเพลงเนี่ยเราก็จะได้อารมณ์แล้วความรู้สึกจากน้องแป้งล่ำจากเพลงนี้ก็ไม่เหมือนกันอยู่ละภาพใน MV ก็จะไม่เหมือนกันอีกใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าเอาให้คุ้มกันเลยทีเดียวไหนๆจะทำออกมาเป็นชุดซีรีส์แล้วใช่ค่ะคือก็เหมือนพี่ๆทีมงานเขาก็เหมือนแบบตั้งใจกันมากๆค่ะพี่ใช่นี่คือความตั้งใจในส่วนที่คือทำโปรเจกต์สุนทรภพมาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ชื่นชอบในแวดวงของเพลงสุนทรภพอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาเพื่อเราเลยใช่ไหมคะก็คือเขาเห็นว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยค่ะพี่แล้วก็การที่เหมือนแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราแบบหายเงียบไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นว่าหนูว่ามีความสามารถในการร้องเพลงสุนทราภรณ์ก็เลยแบบงั้นคิดโปรเจกต์มาเพื่อที่จะให้เราแบบได้แสดงความสามารถแล้วก็ให้คนได้เห็นเราในอีกเวอร์ชั่นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดบอกกันเทียบกันก็คือน้องแป้งล่ำระหว่างเพลงลูกทุ่งกับเพลงสุนทราภรณ์หนูถนัดเพลงไหนฝั่งไหนมากกว่าตัวตนของเราถ้าสมมติว่าพูดกันจริงๆเลยหนูก็ถนัดสุนทราภรณ์มากกว่าค่ะแต่ว่าลูกทุ่งหนูก็ร้องได้ค่ะเขาก็ร้องได้แล้วก็ร้องได้ดีเหมือนซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งจะปล่อยไปอ่ะเนาะก็เรียกได้ว่าแบบสามารถแบบเป็นได้หลายแบบแต่ว่าอาจจะมีความชื่นชอบเป็นส่วนตัวความแล้วต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยสุนทราภรณ์เอาจริงๆฉันก็รู้จักน้อยเพลงมากเลยนะถ้าเป็นสุนทราภรณ์นะก็ลูกพี่เองก็เป็นคนที่รู้จักน้อยเพลงมากแล้วการที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วมาสื่อสารให้คนอยู่ปัจจุบันได้รู้จักมันก็ดีนะเพราะหนึ่งคือเขาก็มีฐานของแฟนคลับที่เป็นเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแต่อย่างเพลงที่ร้องคู่กับน้องอิดเราจะเห็นน้องอิดดีดเปียโนอีกแล้วแล้วตอนนั้นอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งถามเขาเขาดีดจริงๆป่ะแป้งล่ำดีดจริงค่ะเห็นมากเก่งมาที่ตอนที่พี่ๆทางทีมงานเขาถามว่าพี่อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คืออยากแสดงความสามารถพิเศษของตัวเองในการเล่นเป็นพี่แต่เล่นเป็นโนเป็นอยู่แล้วครับแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะคือสามารถไปเล่นปลอมๆได้แต่พี่คือจริงจังค่ะพี่เอาจริงเอาจังคือพี่ก็น่ารักมากไปเหมือนแบบฝึกเล่นโดยเฉพาะท่อนนั้นนะคะเพื่อที่มาจะมาใช้ใน MV นี้เลยค่ะคือกดจริงอะไรจริงค่ะงั้นต้องถามว่าแล้วทำไมเพลงนี้ชี้เป้าไปว่าจะต้องเป็นน้องอิสที่มาร้องคู่กันทำไมไม่เป็นแบบพระเอกหมอลงหมอลำอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เป็นแบบพระเอกหมอลำยอดรักยอดชายยอดรักยอดรักไม่อยู่ยอดรักไม่อยู่ชื่อในละครเขายอดชายจากที่หนูคุยกับพี่ๆนะคะเขาบอกว่าพี่เป็นนักร้องลูกทุ่งภาคกลางแล้วเสียงพี่ก็มีความแบบถ้าในความรู้สึกหนูว่าพี่มีความร้องเพลงลูกกรุงหมอค่ะพี่ใช่ก็เลยทางทีมงานเขาเลยเลือกพี่มาค่ะก็ได้ด้วยความที่ความเหมาะสมค่ะใช่ค่ะของเสียงที่น่าจะไปในทิศทางเดียวกันได้ใช่แล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอานักร้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมาะร้องเสียงไม่เหมาะอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็กลัวว่ามันจะเสียงไม่เหมาะกับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นคนภาคกลางเออก็จริงเนอะถ้ามาสำนีอีสานก็เลยต้องเลือกน้องที่เป็นภาคกลางด้วยกันเอออันนี้เห็นด้วยเสร็จแล้วพอทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับระหว่างความยากง่ายกับการทำงานก็อีสกับความยากง่ายในการทำงานคนเดียวเนี่ยหนูว่าไม่ยากเลยนะคะพี่คือหนูกับพี่คือปรับจูนกันค่อนข้างเร็วมากด้วยความที่หนูเป็นคนที่แบบว่าคือหนูก็เป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วทีนี้เราก็กลัวว่าพี่เขาจะเก่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปชวนเขาเล่นเขาคุยไปมาก็คือไปชวนเต้น TikTok ก็คือครั้งนั้นก็พี่อิดก็คือเต้นแรงเกินเบอร์มากก็คือพี่อิดเขาก็จะไม่มีความเก่งอะไรใดๆเลยก็เลยกลายเป็นเราก็กล้าที่จะเข้าหาพี่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจนึกว่าชวนกันเล่นเสร็จแล้วเราจะเป็นคนเกรงแทนว่าทำไมอีเต้นเกินเบอร์เลยขนาดนี้หนูชวนผิดคนหรือเปล่าเนาะคือแต่ตอนแรกหนูว่าคิดเหมือนกันตอนแรกหนูคิดว่าเอ๊ะพี่เขาเหมือนเป็นคนแบบเรียบร้อยหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนูแบบพี่วันนั้นไปเจอกันในห้องอัดก่อนค่ะแล้วก็บอกว่าพี่เล่นTikTokกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพี่เขาบอกได้แล้วทีนี้หนูก็คิดว่าพี่เขาจะเต้นเบาๆแต่ไม่เบา
แต่กลับกลายเป็นว่าเล่นแรงเกินเบอร์ซะอย่างนั้นไม่เลยค่ะพี่เขาเต้นแรงกว่าหนูอีกค่ะเฮ้ยถ้าเรามองอ่ะถ้าอย่างพี่เป็นคนนอกมองเข้าไปพี่ก็ว่าอิดก็ไม่น่าจะเป็นคนแบบจะมาเต้นติ๊กต็อกตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนาะถ้าเรามองเขาภายนอกเนาะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเต้นแรงมากค่ะพี่จริงๆแล้วเต้นแรงมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้จะปล่อยออกไปทั้งหมด3เพลงแล้วใช่ไหมคะยังเหลืออีกเพลงนึงที่ยังไม่ได้ปล่อยคือริมฝั่งริมฝั่งน้ำยังไม่ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยจะเหลืออีก1เพลงเพราะฉะนั้นถามว่าละ3เพลงนี้มันมีความแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของสไตล์เสื้อผ้าหน้าผมก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปแล้วมีอะไรที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนใน3เพลงนี้ที่เป็นตัวเราบ้างคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนิสัยค่ะเพราะว่าเพลงนกเขาไพ่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนว่าเราแบบเขินๆแบบผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนอีกเพลงนึงนิสัยก็จะกลายเป็นเหมือนเราเป็นคนแบบดุดันโมโหแบบรอคอยเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนริมฝั่งน้ำก็ริมฝั่งน้ำก็จะเป็นอีกสไตล์นึงจะเป็นฟิลแบบขี้เล่นก็คือก็คือจะเป็นขี้เล่นก็คืออารมณ์แบบยั่วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยั่วๆไม่ใช่ยั่วโมโหนะไม่ใช่ยั่วโมโหไม่ใช่ยั่วแบบว่าเหมือนแบบละลิละลิกอะไรอย่างนิดนึงค่ะพี่เป็นแบบสนุกสนานเลยค่ะถ้าเป็นเพลงริมฝั่งน้ำโอ้ยเราจะรอดูสไตล์ลีดชุดเพราะชุดแต่ละเพลงจะมีความแบบแตกต่างกันเลยอะแตกต่างกันในเรื่องของทุกๆอย่างเลยเนาะใช่ค่ะพี่ถ้าริมฝั่งน้ำก็จะเป็นชุดแดงเลยค่ะแบบแซ่บๆอะไรอย่างงี้แซ่บๆด้วยอ่ะปล่อยเมื่อไหร่คะประมาณเมื่อไหร่คะน่าจะเป็นวันที่8มิถุนาก็คือในประมาณเดือนมิถุนาค่ะก็เรียกได้ว่าใช่ถ้าจำไม่แฟนๆฮะไม่มีเวลาให้คิดถึงเลยปล่อยรัวๆ